คลองท่าแนะคลองท่าแนะคือแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนใน3อำเภอของจังหวัดพัทลุงได้แก่อำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมและอำเภอควนขนุนเป็นแหล่งรวมทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและความเชื่อโดยสามารถแบ่งคลองท่าแนะออกเป็น3ช่วงได้แก่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำต้นน้ำอยู่ในบริเวณของอำเภอป่าพยอมและอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงโดยพื้นที่ต้นน้ำเป็นพื้นที่สูงเชิงภูเขาเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และคลองท่าแนะเกิดจากน้ำที่ไหลระหว่างร่องหินตามแนวเขาที่มาจากสันปันน้ำและการปล่อยน้ำจากรากของต้นไม้ภายในป่าเมื่อหลายๆต้นรวมกันจึงเกิดเป็นทานน้ำลักษณะชุมชนบริเวณต้นน้ำจะเป็นชุมชนวิถีป่าที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีการพึ่งพาเกื้อหนุนดูแลกันผู้คนในเขตนี้มักถูกเรียกขานจากผู้คนในเขตอื่นว่าโมเนื้อหรือโมป่าผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าสวนสมรมโดยสวนสมรมคือการปลูกผลไม้หลากหลายชนิดโดยวิธีการธรรมชาติโดยปราศจากสารเคมีโดยลูกที่ร่วงหล่นจะเป็นอาหารของสัตว์และเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ต้นอื่นอีกด้วยกลางน้ำกลางน้ำอยู่ในบริเวณของอำเภอควนขนุนโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตทุ่งนาหรือทุ่งราบผู้คนในเขตนี้มักถูกเรียกขานจากผู้คนในเขตอื่นว่าโมนาหรือโมทุงน้ำมีส่วนสำคัญกับวิถีชีวิตของคนกลางน้ำเพราะที่นี่มีการทำนาเป็นหลักโดยพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกคือข้าวสังหยดซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้แล้วบริเวณกลางน้ำยังเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนของคนที่ใช้คลองท่าแนะตั้งแต่อดีตด้วยผลิตผลที่คนต้นน้ำนำมาแลกเปลี่ยนก็คือหวายกล้วยน้ำผึ้งและของป่าต่างส่วนของคนกลางน้ำก็คือข้าวสารและของคนปลายน้ำก็คือปลาชนิดต่างๆและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากทะเลปลายน้ำปลายน้ำอยู่ในพื้นที่ของทะเลน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งได้แก่บริเวณที่ราบลุ่มรอบทะเลสาบสงขลาในอำเภอควนขนุนผู้คนที่อาศัยในเขตนี้จะถูกเรียกว่าโมเลวิถีชีวิตของคนที่นี่มีความผูกพันอยู่กับการทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นการทำประมงขนาดเล็กโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาปลาได้แก่แหอวนบามและเครื่องมืออีกอย่างที่สามารถเห็นได้โดยทั่วไปคือยอนั่นเองนอกจากยอที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ปลายน้ำแล้วยังมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นกันนั่นก็คือควายน้ำนอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกหลากหลายชนิดอีกด้วยทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำทรัพยากรธรรมชาติก็จะค่อยๆลดลงและหายไปดังนั้นมาช่วยกันดูแลรักษาเพื่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สืบไป